คุณทำให้ใครทำเพื่อใครตายไม่รอดบ่ไหวตุยตุบสู่ขิดหืมไม่สวยก็ลำบากหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามีเซตนี้อยากจะมารีวิวให้ดูนะคะของแบรนด์ลากลาสนั่นเองนะคะอันนี้คือตาซื้อมาเป็นเซตเลยจ้าไม่ได้ซื้อเป็นแท่งมาเป็นแบบว่าเป็นกล่องเลยนะคะเป็นรุ่น Bizumi Now Soft Matte Lip Cream นะคะทั้งหมดเนี่ยมี12สีเลยทีเดียวนะคะกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็จะมีเขียนว่าสีไหนเบอร์ไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูข้างในกันนะคะพอเปิดเข้ามาดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้เขาทำกล่องมาได้สวยเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็เขียนว่า Don't forget to put this base color first to nail it น่าจะหมายถึงว่า base color ก็จะเป็นสีเบอร์1สีแมคคาเดเมียจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสีที่เป็นเนื้อนูดๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปผสมกันได้เป็นสีต่างๆได้นอกจากจะใช้ทาด้วยตัวเองได้แล้วก็ผสมได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด14สีพอเปิดออกมาในกล่องเนี่ยตัวแท่งเนี่ยจะไม่มีพลาสติกซีนนะคะซึ่งส่วนตัวสำหรับใบตายแต่ว่ามันสะดวกเพราะว่าเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เราแบบว่าถ่ายวิดีโอแกะอะไรเงี้ยเยอะแต่ขี้เกียจแกะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสำหรับลูกค้าอาจจะอยากให้มันมีพลาสติกซีนนิดนึงไหมเพื่อความแบบสะอาดหรือว่าเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างนี้แต่ไม่เชื่อว่าถ้าลูกค้าที่ซื้อแบบแยกแท่งเนี่ยนะคะก็อาจจะมีหรือว่าไม่มีไม่รู้ถ้าใครซื้อก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะตาซื้อมาเป็นกล่องมันจะมาเป็นแบบในลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็สีดูแล้วเนี่ยสวยดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาสวอชกันแล้วก็ลองผสมให้ดูกันเลยนะคะเขายังเด่นในเรื่องของการผสมสีได้นะคะเขาบอกว่าสีที่เป็นสีเบจจะมีสีเบอร์1กับสีเบอร์3นะคะสีแมคคาเดเมียกับสีลิ้นจี่นั่นเองนะคะถ้าใครอยากผสมลิปโทนส้มเนี่ยให้เอาเบอร์1เป็นเบสแล้วก็เอาลิปอื่นมาทับถ้าใครอยากได้ผสมเป็นลิปโทนชมพูให้เอาเบอร์3เป็นเบสแล้วก็อื่นมาทับแต่คือเขาไม่ได้เขียนอธิบายแบบชัดเจนมากไอตาเขาไปส่องในไอจีแหละก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเดี๋ยวซิงราวจะใช้เบอร์1นะคะสีแมคคาเดเมียอันนี้จะเป็นสีเบจแล้วก็จะทาบางๆบนริมฝีนะคะก็ริมฝีปากไม่ใช่ฝีเฉยๆถ้าฝีเฉยมันจะดูแบบป่วยฝีไม่ได้ราคาเคยตาเห็นในวิดีโอที่เขาทาให้ดูเขาจะจึ๊กๆอย่างเงี้ยจึ๊กๆอ่ะไม่ได้ทาแบบเยอะๆเหมือนแค่เป็นเบสเบาๆนี่พอเราทาเบสไปปุ๊บมันจะซิดๆอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาสีมาลงนะคะไอ้ตาจะเลือกเป็นสีที่มันเข้มๆแป้นๆหน่อยมันจะมีหลายสีที่เรารู้สึกว่าทำให้ใครทาแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันเอามาผสมมันน่าจะสวยเช่นอย่างสีอะไรดีวะสีอันนี้ละกันเบอร์8โกจิเบอร์รี่มันจะส้มแบบสุดนะคะเดี๋ยวตาก็จะแตะเข้าไปข้างในนิดเดียวเอ้ยสวยอยู่เด้อเก็บก่อนนี่พอผสมมันก็จะได้แบบว่าไล่สีดูหวานปะ wow. จากอีสิบเบอร์8คือเป็นสีที่ตาทานแล้วแบบคุณทำให้ใครทำเพื่อใครอะไรเนี่ยแต่พอผสมปุ๊บหวานอ่ะเรามาดูรีวิวของลิปลากกลาสตัวนี้หรือว่าลิปลากลาสไม่ใช่บางคนเราเห็นคอมเมนต์บอกว่า
หนูอ่านผิดตลอดเลยแบรนด์นี้หนูอ่านว่าลักลาสลักลาสไม่ใช่นะคะเขาอ่านว่าลาแล้วก็กลาสแหมหนูลูกใครมันจะมาลักลาสอะไรตัวนี้นะจ๊ะก็จะมีทั้งหมด12สีสามารถทาเดี่ยวก็ได้แล้วก็ทาผสมกันก็ได้นะคะมี2สีเป็นสีเบสนะคะไปตามบอกว่าเนื้อเนี่ยถือว่าทำได้โอเคไม่ได้แบบว่าแบบว้าวอะไรขนาดนั้นเนื้อนี่มีความล้าสมัยนิดนึงมันเป็นเนื้อเหมือนเนื้อลิปแมทเมื่อยุคตอนที่ลิปแมทแบบบูมใหม่ๆในเมืองไทยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมันมีความแห้งนิดหน่อยแล้วก็มีความเป็นฟิลเหมือนสีทาบ้านเหมือนสีโปเตอร์เนื้อเหมือนสีโปเตอร์ที่ยังไม่ได้ผสมน้ำอ่ะคุณเคยเรียนวิชาศิลปะตอนเด็กๆไหมมันจะเป็นฟิลนั้นนิดหน่อยเนื้อเนี่ยถ้าเป็นสีอ่อนๆเนี่ยเอาใช้ผู้กันจากตัวแป้งเกลี่ยบนปากเนี่ยมีความเกลี่ยยากนิดนึงนะคะมันจะเกลี่ยแล้วมันเป็นเส้นเป็นเส้นไอ้ตาไม่รู้ว่ามันเกิดที่เนื้อหรือว่ามันเกิดที่ผู้กันมันเป็นเส้นนิดหน่อยไอ้ตาแนะนำเขาน่าจะทำมาสำหรับการทาแบบเบนเบนอมเบเอาแป้งมาเกลี่ยหรือว่าเอานิ้วมาแตะมันก็จะดูเนียนสวยดีแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างบางเบาบนริมฝีปากไอ้ตาทาแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนักไม่หนักอกหนักใจไม่หนักปากรู้สึกว่าสบายดีแล้วมันก็เนื้อมันไม่หนานะคะมันไม่เวลาทาปุ๊บมันไม่ดูเป็นเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาบนปากเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์น้องๆวัยมัธยมวัยนักศึกษาเนื้อเขาจะเกลี่ยแบบเกาหลีแล้วทาออกมาได้สวยนะคะแต่ว่าตารู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นคนปากแห้งมากย้ำว่ามากบอกเลยว่าตายไม่รอดบ่อไหวดุยตุบสู่ขิดเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของคุณก็คือคุณต้องบำรุงปากคุณต้องทาลิปมันให้ปากคุณสวยเพราะถ้าปากคุณไม่สวยก็ลำบากหน่อยแหละไม่สวยก็ลำบากหน่อยแล้วกันนะคะก็ประมาณนั้นเลยเพราะว่าตอนที่ตาลองสีแรกๆเนี่ยริมฝีปากตามันมีความลอกในบางจุดเล็กๆพอมันแห้งปุ๊บมันยิ่งทาปุ๊บโอ้มันไปกันใหญ่เลยแล้วทีนี้อาจารย์ก็เอารีมูเวอร์เช็ดใช่ไหมเพราะอาจารย์สวอชหลายสีพอเช็ดปุ๊บไอตัวหนังที่มันลอกนิดนึงมันก็หลุดออกไปแล้วทีนี้ทาสวยเลยคุณต้องบำรุงปากให้คุณสวยคุณก็จะทาตัวนี้สวยแต่ถ้าคุณดั้งเดิมไม่สวยคุณก็จะไม่สวยอู้ฟังแล้วเจ็บเลยว่ะเราเป็นคนไม่สวยก็เลยทาไม่สวยไม่ใช่ก็คือมันก็ต้องแบบทั้งตัวลิปด้วยแล้วก็ริมฝีปากเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแล้วก็ตัวแพ็คเกจเนี่ยตารู้สึกว่าถ้ามองไกลๆสวยตาหลักแต่ว่าถ้ามองตูดไม่ตาหลักเพราะว่าเป็นสติกเกอร์แปะแล้วก็จะมีปัญหาตรงที่เนี่ยไอตาซื้อเป็นกล่องเขาใส่ฟลึกกระดาษสติกเกอร์ที่ตูดมีความย่นเพราะว่าพอใส่ปุ๊บมันไปโดนขอบไอตรงกรอบที่ใส่มันฟลึกลงมามันแบบไม่ได้อะไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยไอตาเข้าใจนะคะว่าเขาเลือกการแปะสติกเกอร์เบอร์ลงตรงตูดแทนที่จะสกรีนเหมือนชื่อแบรนด์เพราะว่าเขาจะได้เซฟคอสในการสกรีนหลอดตรงนี้เข้าใจเพราะว่าในหลายๆแบรนด์ก็ทำหรือว่าแบรนด์ใหญ่แบรนด์รักโซที่ขายตามร้านก็ทำแต่ทีนี้ตารู้สึกว่าสติกเกอร์ที่ทำมาเนี่ยมันมีขนาดที่มันไม่ค่อยพอดีกับตูดนะคะมันบางทีมันแปะเอียงบางทีมันอะไรเราอาจจะทำเป็นสติกเกอร์ที่มันเป็นใสๆดีกว่าเพราะตรงนี้มันเป็นสติกเกอร์แมตต์แล้วบางทีขอบมันย่นมันอะไรมันดูไม่สวยมันดูไม่แพงนั่นเองคือถ้าดูแบบเฮ้ยแพ็กเกจนั้นน่ารักนะหันตัวดูปุ๊บพอละให้99บาทพออะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะมันไม่ได้สำหรับตัวนี้นะคะทั้งเซตเนี่ยบ็อกเซตเขาราคา 3,420 ลดเหลือ 3,290 ถ้าเราซื้อแยกแท่งตกแท่งละ285บาทซึ่งอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นราคาที่มันแบบเคาน์เตอร์แบนแต่ถ้าเทียบกับแท่งที่มันไม่ใหญ่มากอ่ะเกือบ300อ่ะก็รู้สึกว่ามันก็แอบแพงนิดนึงนี่อีกมันก็แบบถ้ามันแบบ200หรือว่าอ่ะ25ก็ยังดีแต่นี่มันเกือบจะ300รู้สึกว่าคุณทำแท่งใหญ่ทำเป็นไซส์ที่มันเป็นมาตรฐานเหมือนเป็นแบบอื่นๆแท่งแบบนี้แท่งแบบลอรีโออะไรอย่างนี้แล้วว่ามันเป็นแท่งเล็กมันเกือบจะเป็นไซส์เล็กแล้วรู้สึกว่ามันแอบแพงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่แบบแบรนด์ก็ทาร์เก็ตเป็นน้องๆวัยนักเรียนนักศึกษาหรือแบบ first jobber อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็มันสามารถถูกได้มากกว่านี้หรือถ้าคุณอยากจะทำให้มันขายแพงคุณก็ต้องเปลี่ยนสติกเกอร์ตรงตูดเพราะสติกเกอร์ตรงตูดนี้มันไม่แพงเลยนะคะแต่โดยรวมเนื้อถือว่าดีเพราะว่าตาจริงๆก่อนซื้อตาก็เห็นมีคนแบบอู้หูเนื้อแห้งมากหรือว่าบางคนก็แบบชอบมากอะไรเงี้ยมันเป็นความที่แบบต
กลงมันดีไม่ดีอะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องลองเองแต่ก็เลย 3,000 กว่าบาทดิฉันก็ซื้อมาลองนะคะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไอ้ตาก็ให้ความคิดเห็นตามตรงนะคะไอ้ตาคิดว่าคงไม่ใช่ทุกคนแหละที่จะได้ซื้อเป็นบ็อกซ์เซตเหมือนในตานะคะก็ไอ้ตาแนะนำเบอร์5แล้วก็เบอร์9เบอร์5เนี่ยจะเป็นโทนออกชมพูทาเป็นเบลนด์ได้สวยหน้าดูสดใสดูหวานด้วยนะคะแล้วก็เบอร์9เนี่ยจะเป็นสีส้มอิดมันก็จะเป็นโทนสีที่มันฮิตอยู่ปัจจุบันที่แบบว่าน้องๆอาจจะชอบแบบสีโทนส้มโทนอิดโทนเก่าๆแล้วก็ทาเบนๆสวยเบอร์5กับเบอร์9เนี่ยปังสำหรับวันนี้ตาไปแล้วนะคะกับรีวิวลิปบิซูมีนาวซอฟต์แมตต์ลิปครีมนะคะของลาก้าสทั้ง12สีแล้วก็ลองผสมให้ดูด้วยนะคะถ้าใครอยากให้รีวิวตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะตัวไหนที่แบบว่าเฮ้ยหนูอยากซื้อแต่หนูไม่ชัวร์อยากให้พี่ตาลองคอมเมนต์บอกได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ตาไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องไอตานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอุ้ยกระสั่นแรงไหมพ่อมันไม่ต้องสั่นแรงขนาดนั้นนะคะถ้าใครดูวิดีโอนี้ผ่าน Facebook Fan Page อย่าลืมกดไลค์เพจให้ตาข้างบนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆนะคะรีวิวไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นทั้งของถูกของแพงของดีบอกต่อของไม่ดีบอกต่อได้หมดไอ้ตารีวิวหมดไม่มีอวยเอาตามจริงๆๆตรงนี้สำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย